นี้นะครับก็มีทางชมรมแต่สักครู่หนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปฟังข่าวของจ่าแซมเนี่ยนะฮะตอนนี้ท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับคุณณรงศักดิ์โอสถนากรก็ได้ออกมานั่งนะฮะเตรียมที่จะให้ข่าวอย่างเป็นทางการกับนักข่าวรวมถึงให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าท่านเริ่มเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปฟังกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคณะที่มานั่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยพร้อมแล้วนะครับครับพร้อมแล้วจะเห็นได้ว่าจากหลายท่านน่าจะเป็นคณะชุดเดิมที่มีการแถลงเมื่อช่วง 14:50 นาทีที่ผ่านมาด้วยนะครับทั้งทางในส่วนของตำรวจภาคที่3นะฮะหรือว่ารองผู้บัญชาการตำรวจภาค5รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับอีกสักครู่นะฮะไม่กี่นาทีนี้กำลังจะมีการแถลงนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังสดๆกันเลยครับก็ได้เวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาพบกันในวันนี้นะครับก็เป็นผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงสังเกตการไปหลายๆเรื่องแล้วนะครับแต่ขอพูดเหตุการณ์นะครับที่เราปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการนะครับก่อนอื่นผมต้องขอพวกเรานะครับด้วยพระเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับที่ทรงห่วงใยน้องๆเขานะครับแล้วก็ทรงพระราชทานพลังใจอันยิ่งใหญ่พระราชทานสิ่งของต่างๆให้กับพวกเราในทีมปฏิบัติงานทุกคนนะครับพวกเรากราบขอบพระคุณนะครับท่านพระองค์ท่านอย่างยิ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราปราบปลื้มเป็นอย่างมากที่เราสามารถสำเร็จนะครับเราช่วยน้องๆได้อีก4คนนะครับเข้ามาเราเข้าไปปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 11:00 นที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ประมาณ 20:00 นเศษน้องๆทั้ง4คนส่งถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับวันนี้ส่งด้วย อากาศยานทั้ง4รายนะครับแล้วก็ตอนนี้ปลอดภัยมีสติดีทุกคนนะครับสิ่งที่เป็นข่าวดีในวันนี้ก็คือว่าเมื่อวานเราเริ่มปฏิบัติงาน 10.18 นเราส่งคนสุดท้ายถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 21.30 นเราใช้เวลาช่วยเหลือหรือกู้ภัยน้องๆ4คนใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงเศษนะครับ11ชั่วโมง12นาทีวันนี้เราเริ่มปฏิบัติการ11นนะครับถึงเวลาประมาณ20นเศษนะครับเท่ากับเราใช้เวลาปฏิบัติการประมาณ9ชั่วโมงนะครับ9ชั่วโมงเราเร็วขึ้น2ชั่วโมงจากเมื่อวานนะครับก็คือเรามีทีมปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรามีความชำนาญมากขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ทีมปฏิบัติงานมีผู้ปฏิบัติงานในถ้ำทั้งหมดที่ช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไปวางอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือวางไกด์หลอดวางระบบเชือกระบบอะไรก็ตามวันนี้ลงไปประมาณ100กว่าคนนะครับที่ช่วยกันคนดำน้ำมี18คนนะครับก็เป็นทีมสหประชาชาติเหมือนเดิม18คนลงไปช่วยนะครับแล้วเราก็ประสบความสำเร็จก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าเราเร็วขึ้นอีก2ชั่วโมงนะครับเราคาดหวังว่าการเตรียมความพร้อมแผนต่างๆที่เราประชุมในวันนี้นะครับแล้วเราก็จะเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการครั้งถัดไปนะครับเราคิดว่าเราจะทำได้ดีกว่านะครับในครั้งนี้แล้วจะประสบความสำเร็จโดย 100% นะครับสำหรับวันนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มาเยี่ยมพวกเราให้กำลังใจพวกเราทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นะครับมาให้กำลังใจครอบครัวของน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ทุกหน่วยวันนี้มีผู้มาเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเราไปพูดคุยกับทั้งนักดำน้ำจากต่างประเทศมาพูดคุยให้กำลังใจกับทุกทีมที่ปฏิบัตินะครับถ้าเอ่ยชื่อก็ตั้งแต่ทีมซีลนะครับของกองทัพเรือทีมกองทัพบกของทุกทีมนะกองทัพบกนี่ที่ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติงานบนเขานะครับปฏิบัติงานกู้ภัยที่เป็นหมอนะครับหมอพยาบาลที่มาจากทุกโรงพยาบาลค่ายในภาคเหนือนะครับกองบัญชาการทหารสูงสุดนะครับกองกำลังทหารพัฒนาก็มาช่วยกันนะครับฝ่ายของป่าไม้อุทยานนะครับก็ท่านก็ขอบคุณนะครับทีมของพี่บัญชาที่สูบน้ำนะครับท่านก็มาดูแลนะครับมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ยังมีทีมของมหาไทยที่ฝ่ายปภ.ฝ่ายปกครองที่อยู่หน้างานช่วยดูแลทุกคนนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยที่กล่าวไม่หมดนะฮะก็ท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็ให้ขอบใจทุกคนนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแล้วก็ให้เราถอดบทเรียนท่านบอกว่า
เหตุการณ์อย่างนี้ควรจะสอนเด็กๆในอนาคตด้วยให้เรียนรู้ต่างๆแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ควรเกิดอีกนะครับในแผ่นดินไทยเด็กๆควรจะเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยมีทักษะเรื่องความปลอดภัยต่างๆซึ่งก็คงจะมอบหมายให้พวกเราถอดบทเรียนนะครับตรงนี้แล้วก็ให้ถอดบทเรียนเรื่องของการบูรณาการทุกภาคส่วนการบริหารราชการในสภาวะคับขันหรือมีฉุกเฉินนะครับว่าต้องบูรณาการอย่างไรนะครับในส่วนตรงนี้ก็เชื่อว่าเราก็จะทำได้ดีขึ้นในอนาคตแล้วผมเชื่อว่าการถอดบทเรียนทุกองค์กรจะได้เอาไปปรับปรุงปฏิบัติอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านได้ตรวจเยี่ยมนะครับก็ได้มีท่านไปต่อนะครับไปเยี่ยมน้องๆ8รายที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ด้วยนะครับออกไปสักครู่นี้เองนะครับแล้วก็ทางฝ่ายตำรวจก็ขอขอบคุณนะครับทางตร.นะวันนี้ตร.ก็ท่านจักรทิพย์ก็มาด้วยนะครับวันนี้ก็มาหลายท่านนะครับก็ทางตร.ก็ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือส่วนเรื่องต่างๆที่เป็นปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยเราก็แก้ไขเยียวยาไปตามระเบียบและกฎหมายนะครับก็คิดว่าผ่านไปแล้วก็เราคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้เต็มที่เหมือนที่เช่นที่ผ่านมาในส่วนของผู้ปฏิบัติทุกคนในวันนี้ก็ต้องขอพระคุณนะครับเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาทำข่าวนี้ออกไปเป็นข่าวหลักของโลกนี้ไปแล้วในวันนี้นะครับก็อีกส่วนนึงอยากจะนิดเดียวนะครับท่านนายกได้คุยกับผู้ปฏิบัติในสายที่เป็นผู้ต่างประเทศนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาอาจจะมีการเลี้ยงขอบคุณนะครับผู้ปฏิบัติทุกนายเดี๋ยวขอดูนิดนึงก่อนนะครับก็เผอิญยืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะก็ฝ่ายที่ปฏิบัติเองฝ่ายนักดำน้ำจากหลายประเทศที่มารวมกันก็มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตรงนี้จนประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ทุกท่านส่วนนึงก็ไปพักผ่อนอีกส่วนนึงก็เตรียมแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการช็อตต่อไปนะครับก็ในชั้นนี้ก็ขออนุญาตรายงานตรงนี้ไว้ก่อนนะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมฮะเชิญครับครับหลังจากปฏิบัติเมื่อวานเสร็จสิ้นเราก็มีการประชุมปรับแผนแล้วก็ทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็มีการปรับแผนทำให้วันนี้ในการประสานสอดคล้องเป็นไปค่อนข้างจะราบรื่นนะครับก็เกิดจากทุกภาคส่วนนะครับสำหรับแผนการปฏิบัติในวันต่อไปขึ้นอยู่กับความพร้อมหลายๆด้านที่เราจะประเมินนะครับแต่ก็เรียนให้ทราบว่าในห่วงนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราประเมินไว้สภาวะแวดล้อมสภาพอากาศสภาพความพร้อมรวมทั้งในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราต้องการในการปฏิบัติการครบถ้วนซึ่งปัจจุบันมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราขึ้นอยู่กับทางสภาพลมฟ้าอากาศแล้วก็ความพร้อมของทางทุกทีมงานนะครับก็ขอเรียนว่าไม่น่าจะกังวลอะไรก็ขอให้เอาใจช่วยในทีมปฏิบัติการนะครับซึ่งเรียนให้ทราบว่าทั้งจำนวนคนที่ท่านผู้ว่าท่านได้เอ่ยมานั้นก็คือคนที่มีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเรียกอะไรฮะในการทำในสิ่งที่เป็นการมาตรการเสริมนะครับการสูบน้ำสูบตลอดนะครับการพร่องน้ำการเบี่ยงเบนทางน้ำทำตลอดทุกเรื่องเราทำนะครับเพื่อให้เกิดสภาวะที่เกื้อกูลในการปฏิบัติงานซึ่งผ่านมา2วันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้เมื่อประชุมแล้วก็ปรับอันอีกก็วันพรุ่งนี้ก็จะรอดูประเมินอีกครั้งนะครับก็คงคาดว่าถ้าพวกเราเอาใจช่วยทุกคนก็น่าจะเป็นข่าวดีครับขอบคุณครับตอนนี้ไมค์จรพงษ์อยู่ติดลำโพงครับสำหรับผมประโยคเดียวนะครับรวมพลังแรงใจไม่สับสนไม่สับสนคนสำราญงานสำเร็จครับพี่อยู่ตรงไหนในตัวโพลนี่แหละคนสำราญงานสำเร็จผู้การอะไรครับเขาเรียกร้องคือสื่อเห็นเริ่มคิดถึงผมเลยครับไม่เจอหลายวันคือขอบคุณพวกเราสื่อทุกคนนะครับแต่เพียงหนึ่งที่ผมบอกคือการสร้างปัจจัยทุกอย่างร่วมกันให้น้องๆที่ทยอยออกมาเนี่ยมีความปลอดภัยต้องขอบคุณพวกเราทุกคนแม้แต่เรื่องสื่อแม้แต่เรื่องของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันการพร่องน้ำเนี่ยไม่ว่าบนเขาเนี่ยจะมีทั้งมูลที่มีทั้งทหารมีทั้งตชดและมีหลายคนหลายส่วนมากเลยภายในรอบเขาเราก็พร่องน้ำโดยพี่น้องจากพญานาคยักษ์ซึ่งมาจากต่างที่อย่างทางนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีบ้านแพ้วยังไม่นับ
พี่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่สมาคมบาดาลที่กระจายตัวกันขุดเจาะดูดบาดาลออกจากใต้น้ำใต้แผ่นดินเนี่ยรอบๆเขาเพื่อพร่องน้ำข้างบนให้ไหลลงมาต้องขอบคุณสำคัญคนหนึ่งท่านหนึ่งสำคัญมากคือพระพิรุณท่านคงจะเมตตาเราต่อไปขออีก3วันขออีก3วันหมูจะออกมาดูโลกครบทุกคนแล้วก็ขอให้พวกเราอยู่ในวินัยไม่สับสนเหมือนพี่ที่เขาบอกสับสนด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีสื่อมวลชนนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้รับคำสัญชาจากท่านนายกเมกนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูเขาบอกว่ากระทรวงทรัพย์ต้องหนักหน่อยนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูต่อไปหลังจากปฏิบัติการทั้งหมดสำเร็จนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีและท่านทิพดีก็สั่งการมาแล้วแล้วก็แผนต่างๆเนี่ยเราเตรียมพร้อมไว้แล้วครับขอบคุณมากครับครับท้ายสุดขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เสนอข่าวในข้อเท็จจริงสอดคล้องกับการแถลงของส่วนราชการนะครับทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับต้องขอขอบคุณไว้หน้าการอีกครั้งครับขอบคุณครับก็อย่างที่ทุกท่านบอกเหมือนกันภาพรวมเหมือนกันเลยนะครับว่าต้องเตรียมความพร้อมอีกประมาณอย่างน้อย20ชั่วโมงแต่ก็ขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่พี่บัญชาบอกนะครับถ้าพระพิรุณช่วยเรานะครับเราอาจจะทำได้เร็วมากนะครับแต่ถ้าพระพิรุณไม่ช่วยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันว่าถ้าเหมือนอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมกราบเรียนพวกเราว่าจะต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมในการโรยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประมาณ20ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่เมื่อคืนพอเราปฏิบัติการสำเร็จนะครับก็มีทีมนึงที่มีความพร้อมก็ลงไปโรยอุปกรณ์ให้เราทันทีเราสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เร็วกว่าที่คาดประมาณ 4-5 ชั่วโมงอันนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้าอากาศอย่างนี้แล้วเราเตรียมความพร้อมได้เร็วกว่านี้เราก็สามารถปฏิบัติการได้เร็วกว่านี้นะครับก็ขอยืนยันแต่ผมจะถามว่ากี่ชั่วโมงผมคงไม่ยืนยันเป็นตัวเลขนะครับอะไรนะครับยังตอบไม่ได้ครับขึ้นกับสภาพแล้วก็ตามแผนนะเพราะว่าแผนทุกแผนเนี่ยมันต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เซตอัพนะครับการวางแผน4คนการวางแผน5คนการวางแผน6คนหรืออะไรก็ตามมันต้องมีการปรับแผนกันใหม่หมดนะเราเซตแผนไว้4คนนะครับเพราะฉะนั้นทีมปฏิบัติก็จะต้องไปปรับแผนนะครับถ้าจะทำ5คนก็ต้องไปปรับแผนของเขาก่อนนะครับอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงของทีมดำน้ำที่เขาเซตอัพทีมของเขาไว้เขามีทีมของเขาเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรเขาเซตอัพไว้หมดนะครับเราจะไปบอกว่าอยู่ดีๆให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้คงไม่ได้นะครับตามความเหมาะสมครับสี่คนใหม่ส่งถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับแล้วก็สภาพดีกว่าเมื่อวานนะครับตอนนี้รู้ตัวหมดนะฮะแล้วก็กราบเรียนว่าเมื่อเช้ามีคนถามคำถามหนึ่งที่บอกว่าน้องๆเขาอยากกินข้าวผัดกะเพราแล้วมีคนถามขึ้นมาเลยว่าได้ทานไหมนะครับไม่ได้ทานนะฮะเพราะว่าหมอยังให้ไม่ได้แต่หมอให้เป็นอาหารปกติแล้วนะครับแต่ที่มีความเหลวมากๆคือโจ๊กที่เหลวกว่าโจ๊กปกตินะครับน้อง4คนไปวันนี้ตอนนี้รู้สติดีแล้วก็คงจะเตรียมความพร้อมปรับความพร้อมอีกนิดนึงนะครับสุขภาพข้างในหมอก็ยังประเมินว่าดีอยู่ครับครับตอนนี้ตอบไม่ได้ครับเพราะว่ารายชื่อหรือยอดทั้งหมดต้องให้พยาบาลหรือทางแพทย์การยืนยันก่อนนะครับในเชิญจรรยาบรรณของทางแพทย์นะฮะครับคือที่ผมพูดนี่ผมพระพิรุณท่านเพราะว่าอุตุนิยมจะพูดบอกว่าตั้งแต่วันจันทร์ไปเนี่ยฝนจะตกตลอดเลยผมก็ขอร้องท่านมาทุกวันท่านนะฮะสัญญาณอาจจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นคำแถลงนะครับของท่านณรงค์ศักดิ์โอสถนากรนะครับท่านก็ยืนยันนะครับว่าทั้ง4คนตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วนะครับอาการปลอดภัยนะฮะแล้วก็ปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยเร็วกว่าเมื่อวานถึง2ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั้งหมดในการนำน้องๆออกมาเนี่ยใช้เวลา9ชั่วโมงนะฮะจนถึงคนสุดท้ายเนี่ย 21:30 น.เท่ากับว่าทั้ง8คนตอนนี้
อาการปลอดภัยนะฮะแล้วก็อยู่ในมือของแพทย์แล้วนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่นะฮะสภาพดีรู้ตัวหมดดีกว่าเมื่อวานท่านใช้คำนี้นะครับน้องๆ4คนล็อต2นะฮะปลอดภัยเป็นการยืนยันนะครับซึ่งนะฮะถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยก็เวลาปฏิบัติงานเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิม2ชั่วโมงด้วยแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์หลังจากแถลงข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดบรรยากาศอีกครั้งนะครับฟังเสียงกันนะครับครับตอนนี้ท่านผู้ว่าก็ท่านผู้บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเดินกลับนะฮะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนแล้วนะครับเพราะว่าท่านก็คงจะเหมือนทุกครั้งนะครับไม่อยากเปิดเผยแผนการปฏิบัติงานแต่ว่าแผนในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเหมือนเมื่อวานนะครับคุณสุริวัฒน์คุณผู้ชมครับคือใช้นักดำน้ำเนี่ย18คนนะฮะเข้าไปนะครับช่วยลำเลียงอีกทั้ง4คนออกมาคือตามแผนเนี่ยถ้าผมฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเซตเอาไว้อย่างนี้ว่าต้องช่วยทีละ4คนนะครับแผนการเมื่อวานเนี่ยทีละ4คนวันนี้4คนนะฮะมีนักข่าวเนี่ยพยายามถามว่าพรุ่งนี้เหลืออีก5คนจะนำออกมาเลยหรือไม่นะครับท่านก็บอกว่าตามแผนเนี่ยที่เขาเตรียมไว้คือแค่4คนถ้าจะนำออกมา5คนก็ต้องไปประเมินกันใหม่ว่าถ้าเอาออกมา5คนจริงๆจะมีความเสี่ยงอะไรอย่างไรบ้างครับแต่ว่ามีข้อมูลจากท่านบอกเหมือนกันบอกว่าผู้ปฏิบัติงานสำหรับวันนี้นะนะฮะเยอะกว่าครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วเนี่ยประเมินว่ามี90คนนะครับเป็นตัวเลขข้อมูลจากท่านนะครับแต่ว่าล่าสุดวันนี้ที่ท่านแถลงเมื่อเวลา 20:30 นาทีที่ผ่านมานะครับคนปฏิบัติงานเนี่ยมี100กว่าคนคือเยอะกว่าเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้จะเร็วกว่าวันนี้เพราะว่ามีความชำนาญในพื้นที่มากขึ้นยืนยันนะครับว่าตอนนี้พาน้องๆทีมหมูป่าแคนาดีออกมาได้แล้วรวม8คนถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เรียบร้อยแล้วครับครับผมแผนการในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประเมินแบบวันต่อวันนะครับท่านบอกว่าจะไม่เข้าไปก้าวล่วงนะฮะการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ก็คงจะให้ทางนักประดาน้ำเนี่ยประเมินกันนะครับว่าจะนำออกมา4คนหรือ5คนโดยอย่างไรเขาคงมีแผนกันไว้ซึ่งมีการประเมินกันไว้แล้วนะครับผมส่วนอาการนะฮะอาการของ4คนเมื่อวานนี้นะครับที่นำตัวไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดเนี่ยนะฮะสามารถทานอาหารอ่อนๆ อย่างเช่นโจ๊กที่มีลักษณะเหลวๆเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยท่านบอกว่ามีน้องๆนะครับอยากทานข้าวผัดกะเพรานะฮะแต่คุณหมอยังไม่อนุญาตนะครับ คือตอนนี้ให้เป็นอาหารอ่อนๆนะฮะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคุณสุริวัตรเพราะว่ามีการปรับจากอาหารแบบอาหารเหลวทางการแพทย์เนี่ยนะฮะเริ่มทานแบบโจ๊กอ่อนๆแบบนี้ได้แล้วที่เหลวกว่าปกตินะท่านใช้คำนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับส่วนสภาพอาการของน้องๆทั้ง4คนในล็อตที่2ที่สามารถช่วยออกมาได้เนี่ยนะครับเป็นสภาพดีรู้ตัวหมดดีกว่าเมื่อวานนี้ท่านใช้คำนี้นะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับโดยคืนนี้ก็จะมีการประชุมในส่วนของเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินว่าปฏิบัติการวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแล้วมีข้อมูลด้วยว่านายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมน้องๆที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็มีข้อมูลจากทางผู้จัดการเหตุการณ์สอรบอกด้วยว่าในจังหวะที่นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแล้วก็ญาตินะฮะมีการคุยกับทางเจ้าหน้าที่นักดำน้ำจากหลายประเทศแล้วก็บอกว่าอาจจะมีการเลี้ยงขอบคุณอีกด้วยครับผม